ในวันที่ชีวิตโหฝุ่นพี่น้องเคยประสบปัญหานี้ไหมครับ โอ้ยผมแพ้ฝุ่นนะดูปึ๊บปึ๊บโอ้โหโคตรเยอะเลยนะคือบางทีฟิกเกอร์เนี่ยดูบางทีฟิกเกอร์เราไม่ได้อยู่ในตู้นะครับโอ้โหถ้ามันโดนฝุ่นทำร้ายนะแล้วถ้าเกิดเราเช็ดไม่ดีนะครับเม็ดฝุ่นมันก็คือเหมือนมีทรายมีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้รอยเป็นรอยขีดข่วนที่เขาเรียกว่ารอยขนแมวอ่ะนะดูสิเทียบเลยโอ้โหถังร้อยปีของผมโอ้โหฝุ่นนะครับดูดิเนี่ยวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีมาทำความสะอาดของนอกตู้นะก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าก็ใช้ผ้าปัดสิก็ใช้ผ้าปัดนะก็ปัดแล้วอ่ะการปัดเนี่ยผมเคยบอกไว้หลายๆคลิปที่ทำความสะอาดผมก็จะทำความสะอาดทุกเดือนนะฟิกเกอร์ที่อยู่นอกตู้นะครับการใช้ผ้าเช็ดเฉยเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดไฟฟ้าสถิตถ้าเกิดใครเรียนวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าสถิตยิ่งเช็ดก็ยิ่งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตก็จะดึงดูดฝุ่นให้เข้ามานะครับมันก็ต้องมีฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตใช่ไหมก็วันนี้ก็จะพามาทำความสะอาดอย่างดีเยี่ยมให้ไม่ค่อยมีฝุ่นนะถ้าเกิดเราไม่มีตู้ก็มันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละอ่ะมาติดตามกันนะครับขั้นตอนที่1ก็ใช้ผ้าเช็ดครับค่อยๆเช็ดนะอย่าเช็ดแรงนะการใช้ผ้าเช็ดเนี่ยไม่ใช่การขจัดฝุ่นนะครับเป็นการย้ายฝุ่นก็ย้ายฝุ่นจากถังไปสู่ผ้าเนี่ยถ้าเราสะบัดผ้าปุ๊บมันก็มาร่วงอยู่ตามพื้นมันก็ไม่ใช่วิธีกำจัดนะเป็นวิธีย้ายเฉยๆก็เช็ดให้สะอาดนะถ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็ใช้ผ้านะครับค่อยๆถูนะต้องใจเย็นนะครับวิธีที่1วิธีที่2ถ้ามันเป็นรายละเอียดตัวฟิกเกอร์อย่างหมอแปลกตัวเนี้ยฟิกเกอร์เนี่ยเห็นมั้ยฝุ่นมันมีความซับซ้อนเรื่องรายละเอียดดีเทลมันจําเป็นก็ต้องใช้ก้อนเนี่ยครับก้อนทำความสะอาดนะผมใช้บ่อยจนเพื่อนๆในช่องคิดว่าเขาจ้างผมมาโฆษณาแล้วนี่นะครับก็เนี่ยคือมันจะทำความสะอาดได้ดีอย่างตัวนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเห็นฝุ่นไม่ชัดนั่นเองนะสังเกตก็ใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะตัวที่จะเห็นได้ชัดเลยเอาตัวนี้ดีกว่าพี่สไปเดอร์แมนดูตรงฐานพี่เขาสิครับนี่ดูฐานพี่เขานี่ฝุ่นเยอะขนาดไหนนี่ก้อนใส่ไปเลยปุ๊บหายเลยฝุ่นหายเลยนะครับดูฟิกเกอร์มันมีความซับซ้อนมันมีรายละเอียดนะนี่ห่อไปเลยอย่างนี้เลยไม่ต้องทิ้งไว้นานครับทิ้งไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวแล้วก็ดึงออกมาเลยเนี่ยได้ละโอเคมาขั้นตอนต่อไปกันหลังจากเราเช็ดแก้วหมอแปลกเสร็จแล้วนะสังเกตก็มันก็ยังจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือน้ำเปล่านะครับมาใส่ในภาชนะแล้วก็น้ำยาล้างจานนี่เอายี่ห้อออกเนื่องจากไม่จ่ายนะไม่เป็นสปอนเซอร์ไม่จ่ายก็ใส่ไปประมาณเหมือนเราจะล้างจานนะครับคนให้เท่ากันนะคนพอมันมีฟองถ้าเกิดคนไหนที่เล่นกันดั้มจะเข้าใจดีนะครับว่าขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการล้างคราบมันออกเพื่อให้ทำสีแล้วติดแต่เราไม่ใช้ในกรณีนี้เราจะจุ่มน้ำครับบีบให้หมาดนะบางหมาดเลยนะเราจะสร้างฉนวนให้มันนะครับอันนี้ข้อมูลจาก Google นะไปหาดูได้นะครับแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดให้มันหมาดนะครับผ้าต้องหมาดนะสังเกตว่ามันจะมีความเหนียวความหนึบนะอันนี้ก็จะเป็นช่วยยืดระยะนะครับไม่ให้ฝุ่นมันมาเกาะไอตัวภาชนะที่เราไว้นอกตู้อ่ะก็คือพูดง่ายๆยืดระยะเวลาให้มันนานขึ้นก็เหมือนเป็นการสร้างฉนวนนะครับไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองนี่เช็ดไปเลยเช็ดไปเลยวิธีนี้ผมก็ทำตลอดนะอึ๊บนี่เช็ดไปแล้วผมมีคาฟองด้วยก็คือเช็ดเพื่อสร้างฉนวนนะครับเพราะว่าของบางชิ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตู้ผมก็ไม่ได้อยู่ในตู้หลายชิ้นนะเนื่องจากมันเต็มบ้านแล้วอ่ะนี่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ทิ้งไว้ก็จะช่วยยืดอายุไม่ให้ฝุ่นมันมาเกาะผลิตภัณฑ์ของคุณที่เป็นพลาสติกได้นะแต่ระวังเวลาเช็ดอย่าลืมขนแมวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เช็ดให้หมดเลยหมดนี่เลยนี่ตัวสไปเดอร์แมนด้วยคุมมันก่อน
นะเจอกันวันนี้ก็มาเสนอทริคเล็กๆน้อยๆหนีฝุ่นอีกแล้วต้องทำให้ดูนะครับประจำเพราะว่า เพื่อนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ได้เห็นเทคนิคที่ผมพาทำความสะอาดเกี่ยวกับฝุ่นนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแถลงการจากพ่อแมวแถลงการจากซีเก้งคอยนะครับจากกิจกรรม 8,000 ซับเนื่องจากYouTube ช่องซีเก้งคอยนะครับที่มีอายุมากว่า1ปีตอนนี้เข้าสู่ 8,000 ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมของซีเก้งคอยวันนี้ก็จะอินดี้เช่นเคยใครที่กด Subscribe ช่องซีเก้งคอยนะครับอัดคลิป YouTube ของท่านคลิปอะไรก็ได้อัดมาอัดใหม่นะต้องอัดใหม่นะอัดใหม่ตอนนี้นะแล้วเอามาแปะในคอมเมนต์นี้นะครับผมจะเข้าไปดูทุกท่านที่ทำลงคลิปอะไรก็ได้ใหม่ๆของท่านที่มาแปะไว้ในช่องซีเก้งทอยใต้คอมเมนต์นี้จะรับไปเลยฮอตวิวคนละ1คันฟรีนะครับแถลงการจบเพียงเท่านี้ทำคลิปมาใต้คอมเมนต์นี้ด้วยแล้วมาแปะได้พวกนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วก็ไปขอที่อยู่ส่งให้ฟรีเลยนะครับสวัสดี